สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวาระแห่งชาติชาติไหนวันนอถามกลางสภาปฏิรูปประสาอะไรที่รัฐสภาชั่วคราวหอประชุม TOT ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาวาระรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญเดือนมกราคมถึงมีนาคม2562โดยมีนายทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีรายงานจากนั้นได้เปิดให้ส.ส.อภิปรายนายวันมูฮัมหมัดนอมัตตาหัวหน้าพรรคประชาชาติกล่าวว่าเห็นรายงานแล้วไม่เชื่อว่าจะเป็นการปฏิรูปประเทศได้เลยแม้แต่น้อยเห็นสภาเป็นเพียงตรายางให้รับทราบเฉยๆซึ่งไม่ใช่ตนประชาชนทั้งประเทศไม่เห็นการปฏิรูปที่เป็นชิ้นเป็นอันมีเพียงตั้งสภาปฏิรูปและคณะกรรมการ11ชุดคอยเบิกเงินเท่านั้นนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวต่ออีกว่าต้องถามว่ามีการประเมินบ้างหรือไม่ว่าก้าวหน้าหรือมีความสำเร็จอย่างไรบ้างเช่นในทางการเมืองกำหนดให้มีการเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นวาระแห่งชาติเพื่อปฏิรูปประเทศแต่การเลือกตั้ง24มีนาคมนั้นมีการซื้อเสียงมโหฬารมากกว่าทุกครั้งมีการใช้อำนาจรัฐโดยไม่อายชาวบ้านนำเงินพรรคการเมืองไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบนศาลากลางบางแห่งอย่างจงแจ้งวาระแห่งชาตินั้นชาติไหนเลือกตั้งผ่านไปแล้ว4เดือนอย่างตั้งรัฐบาลไม่ได้ต่างจากเดิมไม่เกิน1เดือนก็เสร็จแล้วนี่มันการปฏิรูปประสาอะไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ